สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม่มาเล่าเองชายพิการชาวสุโขทัยพีคสุดถึงขั้นหมายหัวพ่อตัวเองล่าสุดนางประเทืองอายุ71ปีแม่ของนายมนทนชายพิการบอกว่าลูกชายมาอยู่ที่บ้านได้เพียง 2-3 ปีและก่อนจะหายตัวไปในช่วงปี2562ไม่เคยติดต่อทางบ้านกระทั่งมาเห็นในข่าวก่อนหน้านี้ลูกชายก็หายตัวไปนานตั้งแต่ออกจากโรงเรียนบอกว่าจะไปทำงานจนกลับมาบ้านในสภาพพิการและก็หายตัวไปเมื่อปี2562ดังกล่าวทำให้ไม่ค่อยรู้เรื่องลูกชายมากนักเพราะเจ้าตัวไม่ยอมติดต่อทางบ้านทำให้ไม่ทราบข่าวคราวด้านนายณรงค์ธุรีนายกอบต.แม่สามเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้นายมนทนกลับมาบ้านในสภาพพิการเมื่อหลายปีที่ผ่านมาตนเองขณะนั้นเป็นนายกอบต.ได้ทำเรื่องคนพิการให้พร้อมนำรถวีลแชร์ไปมอบให้พร้อมกับอุปกรณ์ในการทำมาหาเลี้ยงชีพเป็นพวกเครื่องมือช่างในการแกะสลักงานไม้เนื่องจากนายมนทนมีฝีมืองานช่างด้านนี้เพื่อหาเลี้ยงชีพแต่ต่อมาเจ้าตัวไม่เห็นสนใจอะไรมากมายก่อนจะหายตัวไปจากหมู่บ้านไม่มีการติดต่อทางบ้านหรือทางอบต.ในเรื่องขอเบี้ยยังชีพคนพิการจนกระทั่งไปโผล่ที่อ่างทองตามที่เป็นข่าวพร้อมกันนี้นายเอกสิทธิ์วิไลศิลป์นายอำเภอศรีสัชนาลัยเผยว่าจากการประสานไปทางหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องพบตัวนายมนทนล่าสุดพบตัวในพื้นที่อำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจ้าหน้าที่พยายามพูดคุยเกลี้ยกล่อมจะพาตัวขึ้นรถกลับมายังจังหวัดสุโขทัยเพื่อทำเรื่องให้ได้รับสิทธิคนพิการและช่วยเหลือดูแลในด้านต่างๆแต่เจ้าตัวยังไม่ยอมขึ้นรถกลับสุโขทัยแถมยังนิ่งเฉยไม่พูดไม่จาอย่างไรก็ตามจากข้อสอบถามเบื้องต้นทราบว่านายมนทนไม่ยอมอยู่บ้านหายตัวไปไม่มีการติดต่อเพราะทะเลาะกับพ่อมีการทำร้ายพ่อและหายตัวออกจากบ้านไปสำหรับอุปนิสัยส่วนตัวทราบว่าเป็นคนใจร้อนอารมณ์รุนแรงทะเลาะกับครอบครัวหลายครั้งจนกระทั่งได้หายตัวไปขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ